มาไปยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่สตรีมนะครับ The Legend of Zelda นะครับ Breath of the Wild นะฮะลมหายใจแห่งป่าเป็นภาคล่าสุดที่ออกมาใน Nintendo Switch นะครับผมจะเล่นอ่านเนื้อเรื่องให้ทุกคนด้วยนะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกช้าๆหรืออะไรต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมจะอ่านให้สำคัญให้ครบทุกประโยคนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ถ้าหากว่าเสียงหรืออะไรมันไม่โอเคบอกผมเลยนะผมจะรีบแก้ให้นะครับมีเสียงขึ้นมานะครับบอกว่าลิงค์ลืมตาขึ้นสิขอบคุณที่กดแชร์ให้ครับผมขอบคุณมากฮะOpen your eyes ลืมตาขึ้นสิ Open your eyes แป๊บนึง Wake up Link ตื่นขึ้นสิลิงค์กินดัดเสียงด้วยจะดีหรออ้าวทำไมนอนเปื่อยงั้นล่ะลูกตื่นมาแล้วลิงก์ของเราอันนี้ผมปรับภาพ 720p เองนะครับถ้าคุณเล่นในทีวีของตัวเองเครื่องของตัวเองเนี่ยสวยกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็สอนเดินเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะกด R จับผมไปแตะแท่นอะไรสักอย่างส่งทิปไปขึ้นไหมน่ะขออภัยลืมเซตขอโทษขึ้นอยู่แล้วครับ is a Sheikah slate นี่คือแผ่นหินชีก้านะครับ your long slumber แผ่นหินนี้จะช่วยในการนำทางเรานะครับในการเดินทางของเราซีก้า slate นะครับหรือแผ่นหินซีก้าหยิบขึ้นมาเฮ้ย VU มันคือ VUชิก้าสเลตนะครับก็เป็นแผ่นหินปริศนาที่เปล่งแสงอยู่ในอยู่กลางห้องนี้นะครับเราไม่เคยเห็นเครื่องนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ก็รู้สึกคุ้นสิก็มันคือ VU อ่ะอ๋อจอยมีสั่นด้วยอุ๊ยๆๆอ๋อกด B วิ่งเปิดก่อนได้เสื้อเก่ามาตัวนึงอันนี้ขอข้ามเลยนะผมไม่อ่านละOpen Inventory ด้วยกันโอเคของใครไม่รู้แหละแต่เราเอาหมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไรครับอุ้ยตกใจเดี๋ยวใส่กางเกงก่อนลูกใส่กางเกงใจเย็นสิลูกมันต้องทำอย่างอื่นได้มากกว่านี้สิอุ้ยHold the Sheikah slate up to the pedestal ให้ถือ Sheikah slate ไว้ตรงนี้แล้วมันจะนำทางให้เราโอเคถือขึ้นมาแปะลงไปกำลังยืนยันนะฮะยืนยันแผ่นหินซีก้า
าสปอยตัวเองครับ Link Link You are the light Our light เจ้าคือแสงไฟแสงสว่างแสงสว่างของเราแสงสว่างที่จะสาดส่องที่ไฮรูของเราอีกครั้งหนึ่งไปสิเซลดาโอเพนเวิลด์ครับมาเจอกันหน่อยโอ้โหแบบจะได้จบไหมเนี่ยเราสวยมากโอ้ที่ไหนเอ่ยใครเดินอยู่ใครเดินเกรทไทโต้ก็คือคฤหาสน์ใหญ่นั่นเองเราเก็บกิ่งไม้ขึ้นมาครับใช้กิ่งไม้โจมตีได้โอเคมันสามารถอินเทอร์แอคได้ทุกอย่างใช่ไหมอันเนี้ยกินเพื่อรีเลือดโอ้ปีนได้ด้วยครับฮึบยุบฮึบกูอ้าวหล่นผมว่ากว่าเราจะผ่านเควสหลักๆอ่ะเราคงสำรวจกันสนุกอ่ะฮึบฮึบมันปรับดูได้นะว่าข้างบนมีอะไรบ้างไม่มีอะไรนี่หว่าขึ้นมาทำไมวะเก็บให้หมดนี่คือการฟาร์มของโอ้โอโอ้เหมือนเกมเซลดาภาคเก่าๆอ่ะวันๆไม่ทำอะไรนอกจากตีหญ้าอันนี้มันยังฟันหญ้าไม่ได้อ่ะก็เราก็วิ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยแอปเปิ้ลว่ะคุยนี่สวัสดีคนแปลกหน้าแหมเจอคนแถวๆนี้เนี่ยแปลกมากเลยรู้ไหมท่านเป็นใครเหรอข้าอย่างนั้นเหรอโอเคข้าจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันข้าเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวแล้วก็อาศัยอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วว่าแต่อะไรที่พาเจ้ามาที่แห่งนี้กันแน่เจ้าเด็กหนุ่มแน่การเจอของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเล่าอะไรให้ฟังที่นี่คือคฤหาสน์เกรทไพลโตนะฮะตามตำนานนะครับที่นี่คือที่เกิดของสถานจุดกำเนิดของอาณาจักรไฮรูทั้งหมดนี่ครับคฤหาสน์เกรทไพลโตนะฮะเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรแห่งนี้นะครับวิหารตรงนั้นวัดตรงนั้นเนี่ยนานมาแล้วนะครับมันเคยเป็นจุดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับและตั้งแต่ที่มันปฏิเสธอาณาจักรตั้งแต่100ปีก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าจะแยกตัวจากอาณาจักรเมื่อ100ปีก่อนนะครับมันก็ถูกทิ้งร้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ล่มสลายกลายเป็นแบบนี้ไปเขาบอกที่นี่มีผีด้วยนะฮะ
เขาบอกเขาจะอยู่ที่สักพักนึงถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยอ่ะก็มาคุยกับเขาก็แล้วกันเออเฮ้ย Woodcutter X อ๋อเปลี่ยนของอย่างนี้ครับโอเคเฮ้ยแจ๋วอึดอึดลิงเสียงฮะลิงลิง Head for the point marked on the map in your Sheikah Slate ให้ไปตามจุดที่ Sheikah Slate บอกนะครับอยากรู้ว่าไปตรงไหนก็กดอันนี้ขึ้นมาดูให้มาตรงนี้เหรอจะปรับเสียงได้ไหมไม่แน่ใจไงผมไม่ได้เล่นมาหลายภาคแล้วอ่ะไปไปที่เกรทเพโต้นะฮะคาริฮาเดี๋ยวมันกดวาร์ปกลับไปยังจุดที่อย่าบอกนะว่าเราต้องวิ่งใหม่คือตอนนี้รู้แล้วว่ามันกดวาร์ปได้แต่สิ่งที่เราทำไปเราวาร์ปกลับที่เดิมใช่หรือเปล่า โอ้ยเว้นไปลูกนี่เล่นท่าให้ดูโอ้ยวิ่งใหม่เลยอ่ะไปเอ็นชานเกมเมอร์ส่งทิปมาให้นะบอกว่ายินดีกับคอนโซลใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับออฟเฟอร์ไว้เรามาเล่นกันนะฮะผมว่าเดี๋ยวจะได้เล่นในนี้กันแน่นอนชื่อเกมอะไรวะสปาตูนะครับเล่นเกมได้บอกให้ไปยิงคลิปขาดขั้นหน้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเจออะไรสักอย่างนี่โอ้เก่งกว่าเราเดี๋ยวโอ้อุ้ยลุกนี่แน่ผมพยายามจะเล่นท่ายากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอบอสใหญ่ๆต้องฝึกให้ชินไว้ก่อนเออเฮ้ยได้โล่อะ Let's your shield กดข้างหลังมาอย่าหยิบของเราอย่านะมาสู้นี้ไม่ว่าเลยโวยของนี่ไม่ยอมนะเว้ยกดเลื่อนอาวุธยังไงวะเฮ้ยโอ้ชาร์จได้ใช่จำได้อยู่ทุกภาคอ่ะมันสามารถชาร์จไ
จอรูปปั้นครับใช่ไหมเอ่ยไม่เหมือนกันไม่ใช่อ่ะตีเขาแล้วก็ไปสวดภาวนารูปปั้นเทพียิ้มให้กับเราใจดีใจดีเนาะอ่ะเจอมอนอีกแล้วครับเดี๋ยวเฮ้ยเศร้าหลินนะเว้ยเฮ้ยจ้าฮ่าโอ้ตีเบาแต่ว่าผมว่าดีกว่าฝาดเยอะเลยโบโก้คลับตีแรงนะเนี่ยแล้วถือโล่ได้ด้วยโอ้ยดีอันนี้ดีคันนี้จีแมอ่ะสวดภาวนาอีกรอบแล้วเขาก็ยิ้มให้เราเราจะวนกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมลูกไปที่มาร์กเกอร์ที่แสดงในซีก้าสเลดอ๋อเราต้องกดเข้าอ๋อผมสอนเล่นแล้วกันเราต้องกดเข้าไปหน้าเมื่อกี้ครับแล้วก็กดให้มันแสดงว่าเรากำลังทำเควสนี้อยู่นะช่วยแสดงนาวิเกเตอร์พอยต์ให้เราหน่อยแล้วเราจะเดินไปตามทางนั้นไม่ใช่ว่ากดเข้าไปอ่านแล้วเราก็ไม่อ่านอย่างเดียวไม่ได้กดนาวิเกเตอร์พอยต์ขึ้นมามันก็ไม่แสดงเราก็จะไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนเออแหมผมเล่นเป็นละมันนั่นเห็นเราเนี่ยนี่เดี๋ยวดูอ้าวมันเห็นเลยเหรอเดี๋ยวมีหมอบมีคลานนี่เฮ้ยโอ้เจ๊กตายเดี๋ยวเราจะโยนโอ้ยสู้มันธรรมดานี่แหละเนาะหลวมตีได้มั้ยเนี่ยมันน่าจะได้นะผมว่าโอ้ยโอ้ยอีกวินเล่นพิเลนมันน่าจะได้อยู่แล้วเราควรจะรู้สิวะก็เราปาไปตั้งหลายทีมันไม่ได้อ่ะเราก็นึกว่ามันไม่ได้โอเคสรุปว่ามันได้นะเสียดายอ่ะโอ้ตายไปเราจะทำเควสแรกเราตัดพาร์ทแรกฮะไปก่อนอีกนี่แหละเฮ้ยจ้าอุ้ยมีไทโรมีไทโรโอ้โหมันละเพื่อนเฮ้ยนี่เมนฮันโซ at your service โทษทีน้องนั่นน่ะนี่แหละอาวุธประจำกายของกุ้นเลยบอกให้ฮันเนอร์นี่คนนี้เมนฮันโซอยากเขย่าดิวะอ้าวอ
ริวกาวากาเทคิโอคุเราไม่มีกระสุนแล้ววางซีก้าสเลดลงไปครับไฮเทคกว่าบ้านเราอีกซีก้าทาวเวอร์แอคทิเวทนะครับระวังหินที่กำลังตกลงมาวัดเอาเรื่องได้มีเรื่องกันแล้วแหละเกิดแผ่นดินไหวฮะเกิดแผ่นดินไหววัดเดอะฟักเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่า activate tower นะครับเนี่ย tower มันเลยขึ้นมานี่มาถึงก็ทำลายข้าวของเลยเนี่ยเราเป็นเราทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นได้ไหมมาแล้วหอคอยขึ้นมาเราจะต้องทำอะไรกับหอคอยนี้เหมือนเป็นทรายหรือไงนี่แหละดูดิจากคฤหาสน์นะครับตอนนี้มันขึ้นว่า Great Plateau Tower ก็คือหอคอยของคฤหาสน์ Great Plateau นั่นเองกำลังเอาข้อมูลของสถานที่อยู่ครับโอ้ภาพสวยมากครับยอดอะไรเอ่ยดึงข้อมูลลงมาในแผนที่ครับโอ้สุดยอดเต็มสิบขึ้นได้เท่าไหร่เฉพาะที่ตอนนี้ผมยังไม่มีไรติเลยนะเอาจริงๆเดี๋ยวต้องหอเล่นไปก่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่มีไรติครับเปิดสาวยิงกับฟ้าครับเสียงมาเลยครับจงจำไว้พยายามจำให้ได้นะ You have been asleep for the past 100 years โอ้เจ้าหลับมาตลอดในช่วงระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาเราหลับมา100ปีครับสัตว์ร้ายเมื่อสัตว์ร้ายได้พลังที่แท้จริงของมันกลับมาโลกจะต้องพบกับจุดจบสัตว์ร้ายที่ว่าคืออะไรตอนนี้เรามีแต่ดาบไม้ยังต้องสู้นะลิงของเราหลับเจ้าลิงเนี่ยหลับมา100ปีเอาล่ะแล้วตอนนี้ You must hurry Link เจ้าต้องเร่งรีบเข้าไว้นะลิง Before it's too late ก่อนที่มันจะสายไปเราหลับมา100ปีครับสำหรับลิงก์ของเราโอเคเควสแรกจบแล้วครับเราเควสแรกเนี่ยก็คือเราตามซีก้าสเลดมานะครับเป็นแผ่นหินปริศนานะครับเราตามมาที่จุดที่เขาบอกเนี่ยแล้วเราก็ได้แผนที่มานะครับตรงนี้เรียกว่า Great Plateau Tower นะครับเป็นหอคอยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็คือเราตื่นขึ้นมานะครับมีเสียงปลุกเราแล้วก็คอยนำทางเรานะครับจนถึงตอนนี้เขาก็บอกว่าเราต้องเร่งรีบนะฮะเราต้องรีบเข้านะไม่งั้นเจ้าสัตว์ร้ายที่ว่าเนี้ยมันจะทำนำจุดจบมาให้โลกของเรานะครับเอาล่ะผมขอตัดพาร์ทแรกไว้ตรงนี้นะครับเรามาต่อกันพาร์ทที่2เลย